คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมนั่นแหละครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับในทัศนะของหมอเองนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นรองกรรมาธิการการสาธารณสุขของวุฒิสภาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับหมอครับก็ไวรัสโอมิครอนเนี่ยก็มีข้อสรุป3เรื่องเนี่ยสรุปได้2เรื่องแล้วนะครับเรื่องแรกคือความสามารถในการแพร่ระบาดเนี่ยจบแล้ววันรวดเร็วเร็วมากนะในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยแซงเดลต้าไปแล้วเนี่ยหลายประเทศใช่ครับแล้วก็แพร่ไปครบ100ประเทศในเวลาแค่1เดือน1เดือน100ประเทศเลยเนี่ยนะครับเร็วประเทศในโลกเรามี220นะตอนนี้ไป100แล้วครึ่งโลกถ้าเทียบกับเดลต้ากว่าจะได้100ประเทศใช้เวลาประมาณ3เดือน3เดือน100ประเทศเดลต้าใช้เวลาเดือนเดียวอันนี้ก็เร็วแน่นอนนะครับอันที่2ในประเทศที่ติดแบบตั้งหลักไม่ทันเนี่ยก็ขึ้นแบบเร็วมากก็คือทุกๆ3วันเพิ่ม2เท่าได้แก่ประเทศอังกฤษโอ้โหอังกฤษเนี่ยเขาติดเชื้อวันละแสนแล้วเขาก็เป็นโอมิครอนเนี่ยวันละหมื่นนะครับของประเทศไทยก็เริ่มเห็นแววก็ยังโชคดีว่าส่วนใหญ่มันเป็นเข้ามาจากต่างประเทศอย่างนี้ยังถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เข้ามาจากต่างประเทศนี่เรากักตัวได้หมดครับแต่การติดเชื้อภายในประเทศซึ่งเริ่มมีการพูดถึง2รายแล้วนะครับรายหนึ่งเป็นภรรยาของชาวต่างชาติรายหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ไปที่เชียงรายสองรายนี้ก็ยังดีครับเหมือนในตอนที่เดลต้าระบาดต้นๆคือตามหาเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำได้ครบทุกคนอย่างนี้สองรายนี้ก็ยังถือว่าเบาใจแต่อีกไม่นานก็จะต้องมีรายที่3ที่4แล้วคงจะต้องมีสักรายหนึ่งที่จะตามได้ไม่ครบซึ่งประเทศต่างๆก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าประเทศที่ชั้นนำเช่นอิสราเอลก็เคยเจอก็เรื่องแพร่ระบาดนี้ชัดเจนเรื่องที่2ที่ชัดเจนคือเรื่องดื้อต่อวัคซีนตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่คือไฟเซอร์กับไซโนแวคเขาก็ทำวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วกับโมเดอร์นาด้วยว่าวัคซีน2เข็มเนี่ยเอาไม่อยู่คำว่าเอาไม่อยู่หมายถึงว่าระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเคยรับมือได้ 90% เนี่ยในเดลต้า 30% แต่ข่าวดีมานิดๆนะครับทั้งไซโนแวคและทั้งไฟเซอร์เข็ม3พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ย4อาทิตย์ภูมิคุ้มกันกลับมากันได้ประมาณ 90% 4อาทิตย์คือ1เดือนนะ1เดือนใช่ครับคือฉีดทั้งไทยเราเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องระดมฉีดวัคซีนเข็ม3ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีโอมิครอนระบาดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มาคำนวณกันว่าเราจะทำได้แค่ไหนเท่าที่ผมเก็บตัวเลขมาเป็นปีเนี่ยก็สรุปได้ดังนี้นะครับครับเช่นศักยภาพในการฉีดของเราเนี่ยวันละ 500,000 เราทำได้แน่นอน 500,000 ทำได้เราเคยสูงสุดได้ถึง1ล้านด้วยนะครับต่อวันนะแล้วก็เรามีวัคซีนอยู่ในมือตอนนี้ประมาณ60ล้านโดสปัจจุบันนี้มีอยู่60ล้านโดสใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีคนที่สมัครใจทัศนคติบวกพร้อมฉีดวัคซีนเนี่ยมีแล้ว50ล้านคนทราบยังไงครับก็คือคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2ไปแล้วนั่นแหละคือคนสมัครใจคนเหล่านี้เวลาเราตามมาฉีดเข็ม3เนี่ยจะง่ายกว่าตามคนที่ยังไม่ยอมฉีดตอนนี้มาฉีดเข็ม1นะอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะฉีดเข็ม3ให้ครบ50ล้านโดสเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เป้าหมายที่ผมนำเสนอก็คือถ้าเราหน่วงเวลาโอมิครอนให้ไม่ระบาดใหญ่ภายใน3เดือนสำเร็จหน่วงเวลาแล้วก็หลุดมาระบาดเราก็จะมีคน50ล้านคนที่ฉีดเข็ม3ครบเราก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบอังกฤษครับก็อังกฤษตอนที่เขาเกิดโอมิครอนระบาดเนี่ยเขาเพิ่งฉีดเข็ม3ได้แค่20ล้านคนเขาฉีดไม่ถึง50ล้านครับแต่ไทยเราจะต้องฉีดให้ถึงที่ผมเทียบกับอังกฤษเพราะว่าประชากรเราเท่ากัน70ล้านคนเรา65นี่ใกล้เคียงกันมากครับ60ล้านครับเพราะฉะนั้นโมเดลของอังกฤษกับของเรานี่น่าสนใจที่จะเอามาประกบกันเพราะคนก็ใกล้เคียงกันแล้วก็อะไรต่างๆมันจะเรื่องของประชากรเรื่องของการฉีดวัคซีนมันมองเห็นกันอยู่นะคุณหมอใช่ครับแล้วระบบสุขภาพเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าอังกฤษด้วยนะฮะที่การจัดระดับของโลกที่เราได้ที่5นะครับอ่าฮะครับคุณหมอครับแล้วการเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ล่ะครับจะต้องหลีกเลี่ยงหรือทำตัวกันอย่างไรดีครับถ้าเกิดว่ายังคงมีการเดินทางเคาท์ดาวน์กันอยู่อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับในวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะค่อยๆมีคำตอบที่ชัดเจนคงไปชัดเอาปลายเดือนนะครับว่าผู้ที่จองโรงแรมจองการเดินทางอะไรไว้แล้วก็ยังไม่ต้องยกเลิกครับรอก่อนนะครับแต่มีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับถ้าภายในอีก3วัน5วันข้างหน้าเราเกิดมีโอมิครอนเนี่ยระบาดชนิดเป็นการระบาดภายในประเทศที่หาต้นสายปลายเหตุจากต่างประเทศไม่พบเอาเป็นว่าเกินสักวันละ10รายเนี่ย
แค่คนวันละ10รายเองนะถ้าหาไม่พบนะส่วนผู้ที่ติดเป็นร้อยรายจากต่างประเทศนี่ไม่เป็นไรนะครับก็คือเราก็กักตัวเขาไว้ไงเขาจะมีกี่ร้อยก็ไม่เป็นไรไม่สนเรากักได้ดังนั้นเราซิลได้แต่ถ้าหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอเนี่ยระดับ10คนนี้ก็ยุ่งแล้วครับแค่10คนแต่หาสาเหตุไม่ได้หาที่มาไม่ได้เนี่ยน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น2เท่าทุก3วันไงครับเหมือนที่อังกฤษเป็น2เท่าทุก3วันนะถ้าหาที่มาไม่ได้นะแม้จะเริ่มจาก10คนเนี่ยนะใช่ครับแล้วเราคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราจับตัวไม่ได้10คนนะครับพออีก3วันเขาขึ้นเป็น20พออีก3วันก็เป็น40อีก3วันเขาก็เป็น80อันนี้ครับไม่ถึงเดือนนะครับมันขึ้นไปหลายพันเลยนะครับจากวันละ20วันละ10คนครั้งแรกเนี่ยนะไม่ถึงเดือนจะกลายเป็นหลายร้อยมันจะขึ้นไป2เท่าตลอด oh. เราคงจำได้นะครับว่าตอนสายพันธุ์อู่ฮั่นรอบหนึ่งอ่ะครับมีติดเชื้อ 4,000 นะฮะพอมาละลอก2ที่ตลาดกลางค้ากุ้งมหาชัยแล้วติด 24,000 นะขึ้นไป6เท่าโอ้พอเดลต้าตอนนี้เรา2ล้านนะครับใช่ครับกว่า2ล้านตกลงผู้ติดเชื้อมันขึ้นไม่ได้เป็นเลขคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับมันเป็นเลขาคณิตดับเบิ้ลเลยนะจาก 4,000 นะฮะละลอก1เป็น 24,000 ละลอก2โอ้โหก็ยังมีคนบอกว่าน่าจะเป็นแสนในละลอก3ไม่ครับมันเป็น2ล้านเพราะฉะนั้นโอมิครอนถ้าเป็นละลอก4เนี่ยมันก็จะไม่เป็น4ล้านนะครับมันก็น่าจะต้องเป็นระดับ10ล้านไหวโอ้ฮะเป็นตรรกะที่เห็นภาพเหมือนกันคุณหมอแล้วตอนนี้อังกฤษก็11ล้านแล้วนะครับอังกฤษก็ถึงจริงๆตอนนี้ก็คืออังกฤษติดโอมิครอนเนี่ย11ล้านใช่มั้ยฮะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ติดโควิดรวมๆแล้วรวมๆแล้วของติดโควิดนะ11ล้านจับประชากรเท่ากันกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาติด11ล้านเราติดอยู่2ล้านนะตัวนี้นะใช่ครับจับประชากรเท่ากันนะครับประมาณ60กว่า65ล้านคนเนี่ยนะฮะอ๋อนี่เห็นภาพชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหน่วงเวลาให้มากสุดระยะที่หน่วงเวลาก็คือเป็นระยะที่เราจะต้องไปให้การรับวัคซีนถูกไหมคุณหมอใช่ครับผมคิดว่าเราน่าจะหน่วงได้ไม่เกิน3เดือนหน่วงได้ไม่เกิน3เดือนมากแล้วนะครับครับคำว่าหน่วงได้ไม่เกิน3เดือนหมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะติดแบบเยอะเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแล้วก็จะติดอย่างนี้ทั่วโลกนะครับเราจะไม่ติดน้อยกว่าประเทศอื่นแล้วก็ไม่มากกว่าประเทศอื่นเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของประชากรเอาละทีนี้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไว้ครบเข็ม3 50ล้านคนจะเข้านอนโรงพยาบาลจะต่ำฮะคนใช้เครื่องช่วยหายใจจะต่ำและคนเสียชีวิตจะไม่มากนักครับหมายความว่าในขณะนี้ที่เราฉีดอยู่ที่วันก่อนนายกออกมาบอกว่าตอนนี้เราได้ร้อยล้านคนแล้วเนี่ยเราต้องเหมือนกับว่าเซตซีโร่กันใหม่แล้วใช่ไหมฮะจะต้องไปเริ่มไหมไม่เซตซีโร่นะครับเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยก็รับมือได้ 36% นะครับคือถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนี่เสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าคุณเท่ากับไม่มีอะไรป้องกันไวรัสเลยเท่ากับ 0% แต่คนที่ฉีด 2% กับเดลต้าเนี่ยรับมือได้ 70% แต่รับมือโอมิครอนได้ 30% ถ้าฉีดเข็ม3พบการรับมือมันจะโดดขึ้นไปเป็น 90% ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้คุณหมอมีตัวเลขอยู่ในมือไหมว่าคนที่ยังไม่ได้รับแม้แต่เข็มเดียวหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเด็กที่ไม่รับได้นะคนที่จะต้องรับเนี่ยแล้วไม่ได้รับเลยเนี่ยมีเหลืออยู่สักกี่ล้านท่านเนี่ยก็ต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยสมมติคิด65ล้านก่อนนะครับแต่ยังมีแรงงานต่างด้าวเลยอยู่อีก5ไป70นะฮะก็โอเคอาจจะว่า565ก่อน65เนี่ยเราฉีดเข็ม2ไปแล้วเนี่ย40ปลายเกือบ50ล้านแล้วคิดว่า50ก็แล้วกันนะครับก็เหลือประชากรยังไม่ได้ฉีดอีก15ล้านแต่ใน15ล้านเนี่ยเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า12สัก 7-8 ล้านซึ่งก็ฉีดไม่ได้อยู่แล้วในตอนนี้นะครับเราก็เอา 7-8 ล้านนี่ไปลบจาก 15ก็แปลว่าเราเหลือคนที่อายุมากกว่า12ที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนแต่ยังไม่มาฉีด7ล้านอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคนครับอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเราก็ต้องมีวิธีการไหมคุณหมอว่าจะทำยังไงที่จะผลักดันหรือว่าชักจูงเขาหรือว่าหากรรมวิธีเพราะบางคนเนี่ยเขาเข้าไปถึงจริงๆหรืออย่างไรเจ็ดแปดล้านเขามีหลายวิธีในต่างประเทศแต่บางวิธีประเทศไทยใช้ได้บางวิธีอาจจะใช้ไม่ได้เพราะนิสัยคนไม่เหมือนกันนะครับที่อิสราเอลเนี่ยคนที่ดื้อไม่ยอมมาฉีดเนี่ยเขาใช้มาตรการเข้มนะครับคุณจะไปติดต่อสถานที่ราชการไม่ได้คุณจะไปนั่งทานอาหารไม่ได้คุณจะไปโรงหนังไปห้างสรรพสินค้าไม่ได้แต่คุณมีเสรีภาพที่จะไม่ฉีดวัคซีน
แต่คุณจะไม่ได้รับการบริการเลยแต่รัฐรอนสิทธิ์คุณหลังจากที่คุณใช้เสรีภาพเสร็จแล้วรัฐรอนสิทธิ์คุณไม่ให้คุณเข้าบริการต่อไปนี้นะอันที่สองคือการให้รางวัลประเทศไทยคงไม่ได้รับอันนี้นะครับคือการแจกเหล้าแจกเบียร์ให้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเหล้าด้วยนะครับปรากฏว่ามีคนมาฉีดเยอะเหมือนกันนะครับพวกที่เป็นที่เล่าเนี่ยนะครับน่าสนใจเหมือนกันสิงคโปร์นี่ก็ไปไกลกว่านั้นก็คือสิงคโปร์ก็ใช้วิธีการเข้มอย่างที่เรามีนะสิงคโปร์เขาเข้มมากใครไม่ฉีดวัคซีนเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณแต่คุณเสียสิทธิติดโควิดต้องออกเงินเองใช้เงินภาษีของประชาชนไม่ได้จะกี่แสนถึงเป็นถึงหลักล้านคุณต้องออกเองเลยนะถ้าเกิดคุณติดแล้วคุณไม่ได้ฉีดเนี่ยนะอันนี้เล่าของต่างประเทศได้ฟังไม่ได้แปลว่าทุกอันจะใช้กับใช่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 เรามาแชร์กันเรามาแชร์กันน่าสนใจน่าสนใจอเมริกาก่อนหน้านี้ผมเห็นมีแจกแซนวงแซนวิชเหมือนกันใช่ไหมให้คนที่ไปฉีดสมัยนั้นมีแจกโดนัทคริสปี้มีอะไรเยอะอเมริกานี่มีการออกลอตเตอรี่ด้วยนะครับหมายความว่าใช่ใช่กัมพูชาเพื่อนบ้านเรานี่ก็มีแจกลอตเตอรี่เหมือนกันผมก็ยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่รู้เขาชอบเล่นหวยหรือเปล่านะครับถ้าฉีดใครฉีดยังไม่ฉีดอ่ะแล้วมาฉีดนะครับก็อาจจะแจกลอตเตอรี่คนละใบก็ได้ผมว่าก็ไม่ต้องดูว่าลอตเตอรี่ขายเกินราคาแต่นี่มันมีอย่างนึงเหมือนกันคุณหมออันนี้น่าสงสารเขาเหมือนกันก็คืออย่างเช่นว่าผู้ป่วยติดเตียงเอ่ยหรือว่าคนชราไม่มีคนที่จะพามาให้หมอฉีดหรือว่าไม่ได้รับลูกสารจริงอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบจากพวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสมนะครับครับโอ้โหพวกติดบ้านติดเตียงเนี่ยเขามีตัวเลขหมดอยู่เพราะว่าเขาดูพวกเบาหวานความดันอยู่แล้วอัมพาตนะครับเขามีเนี่ยอันนี้ก็ไปฉีดให้เยอะมากเลยนะครับก็คือตอนนี้มีหมอบุกเข้าไปฉีดอยู่เหมือนกันใช่ไหมมีครับมีครับต้องเยอะด้วยนะครับผมคิดว่าการเล่านี่ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาสมมติว่าคนแสนคนเนี่ยที่ติดเตียงเนี่ยเราฉีดไปได้99,000คนเนี่ยเราย่อมมีญาติพี่น้องมาเล่าได้ใน 1,000 คนที่เป็นส่วนน้อยว่าเขายังไม่ได้ฉีดนะครับแต่เราต้องดูภาพรวมว่าฉีดไปแล้ว90,000กว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเราเป็นคนที่เข็ม4ไม่ติดบ้านติดเตียงแต่ไม่ยอมฉีดครับไม่ติดบ้านไม่ติดเตียงไม่ยอมฉีดครับไม่ยอมฉีดแล้วยังมาออกเดินขบวนประท้วงนิดหน่อยด้วยนะครับว่าเป็นเสรีภาพของเขาที่จะไม่รับวัคซีนผมก็รู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ก็น่าเห็นใจเขานะไม่ได้ไปโกรธเคืองเขาเท่าไหร่แต่น่าเห็นใจว่าทำไมเขาถึงไม่ดูทั่วโลกว่าเป็นยังไงนะฮะครับผมเพราะว่าเขาเองก็อาจจะมีส่วนในการที่จะเป็นแครี่ในการที่จะทับสมมติติดแล้วก็ไปไปให้กับคนอื่นก็ด้วยนะคนรอบข้างเขาถูกไหมฮะใช่ครับท้ายนี้นะฮะการที่เราที่รัฐบาลบอกว่าเอาเราจะยุติเรื่องของ test and go ในระดับหนึ่งไปจนถึงสักวันที่5วันที่4มกราปีหน้านี้มันพอไหวไหมหมอมาตรการนี้มาตรการนี้ในเบื้องต้นขณะนี้ก่อนนะครับก็ถือว่าพอดีพอเหมาะพอสมครับก็คือยังไม่ไปยุ่งกับแซนบ็อกซ์นะครับที่ภูเก็ตทางงานเลยก็ยังพอยังคงทำอยู่นะแซนบ็อกซ์เพราะว่าเขาห้ามออกนอกเขตจังหวัดเราก็ให้เขาส่วนเทสแองโกลายใหม่ไม่ให้เลยตั้งแต่เมื่อวานและ21แต่ลายเก่าที่มีอยู่ค้างท่ออยู่200,000เนี่ยผู้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วเขาจ่ายค่าโรงแรมไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี่ก็เดินสายกลางว่ายอมให้200,000นี้ค่อยๆขยับเข้ามาแต่คงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลต่อไปคิดว่าการยกเลิกเทสแอนด์โกแบบนี้ก็ถือว่าพอดีไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งถ้าสุดโต่งนะครับก็คือห้ามเทสแอนด์โกทุกรายรวมทั้ง200,000ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ยกเลิกแซนด์บ็อกซ์ด้วยที่เรียกว่าสุดโต่งเลยนะครับครับผมส่วนถ้าสุดโต่งอีกทางนึงก็คือไม่ยกเลิกอะไรสักอย่างใครอยากมาเข้ามาแล้วเราก็ดูแลไปตอนนี้รัฐบาลก็ดูจะเดินทางสายกลางอยู่ครับกลางๆนะแซนด์บ็อกซ์ยังคงมีอยู่นะยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเทสแอนด์โกเนี่ยขอหยุดไว้เอาถึงแค่วันที่4นี้ก่อนแล้วก็มาดูส่วนคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก็มาเหมือนเดิมนะมีคนสงสัยนิดนึงว่าเทสแอนด์โกกับแซนด์บ็อกซ์ต่างกันยังไงนะครับเล่าสั้นๆใน1นาทีนะครับครับผมแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเมื่อคุณฉีดวัคซีนต้นทางตรวจแล้วมาถึงใครตรวจอีกคุณอยู่ในจังหวัดนั้นได้เลยไม่ต้องอยู่ในโรงแรมส่วนเทสแอนด์โกหมายความว่าคุณตรวจต้นทางแล้วเป็นลบฉีดวัคซีนครบมาถึงเมืองไทยตรวจแล้วเป็นลบอีกไปได้เลยคุณไปจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเทสแอนด์โกก็เลยมีความเสี่ยงมากกว่าแซนด์บ็อกซ์เพราะแซนด์บ็อกซ์เขาบังคับให้อยู่ในจังหวัดนั้นใช่ครับ
เอาละครับครบถ้วนครับคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสน่าจะได้มาชวนพูดคุยกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอเฉลิมชัยครับขอบคุณมากครับหมอเฉลิมชัยสวัสดีครับ